สวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะนางสาววนิสาแก้วประเสริฐค่ะก็ปัจจุบันนะคะเป็น To Be Idol จังหวัดสมุทรสาครรุ่นที่11ค่ะทำมาตั้งแต่ม.4แล้วค่ะก็คือตอนที่เข้ามาเนี่ยเขากำลังมีเหมือนแบบว่าเป็นสัมภาษณ์นะคะเหมือนจะคัดเลือกคนมาพรีเซนต์เพื่อที่จะแข่งแล้วหนูก็สนใจค่ะก็เลยมาลองดูแล้วก็ติดแล้วก็เลยมาเป็นชมรม 2B มาอยู่ในที่นี่ค่ะเป็นอย่างใจเธอต้องการมีกี่เรื่องราวที่เธอคิดทำขอให้ทำให้ลองด้วยสองมือและด้วยหัวใจต่อฝันจนกว่าจะเจอเมื่อทุกอย่างเป็นแข่งขัน 2B Idol รุ่นที่11เป็นระดับจังหวัดค่ะพี่หนูไปแข่งก็เขาจะเป็น 2B Idol จะประกวดเกี่ยวกับเต้นแล้วก็ร้องเพลงค่ะหนูส่วนตัวแล้วหนูชอบเต้นด้วยแล้วก็เลยลองไปแข่งดูเพราะว่าเราถนัดเรื่องเต้นใช่ไหมคะแล้วก็เวทีนี้เนี่ยเขาให้ทั้งร้องแล้วก็ทั้งเต้นด้วยหนูก็เลยไปโชว์ความสามารถเรื่องเต้นเป็นส่วนใหญ่ตอนนั้นหนูเต้นเพลง I Can't Stop Me ของ Twice ค่ะแล้วก็ร้องเพลงของส้มมาลีค่ะใช่เป็นไงบ้างบรรยากาศวันนั้นหนูจะบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็ดีที่แบบมีเพื่อนๆแล้วก็มีคุณครูอะค่ะคอยแบบให้กำลังใจแล้วก็แบบทำให้เราแบบไม่ตื่นตระหนกมากแล้วก็แบบแสดงออกมาได้เต็มที่ค่ะได้รางวัลเป็นรองชนะเลิศค่ะของผู้หญิงทีมหญิงค่ะเราจะใส่เรียนให้รู้ฝันให้เจอให้เข้าใจอะไรที่ใช่เราหากว่าเราเลือกแล้วก็มั่นใจไม่หวั่นไหวสิ่งหนึ่งที่รู้เรานั้นภูมิใจว่าตัวเราตอนนี้หนูดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรม 2B น้ำมันรุ่นที่19ค่ะของชมรมของที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณค่ะก็ถามว่าทำอะไรบ้างช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดด้วยก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะมากมายแต่ว่าหนูก็พยายามที่จะหาแนวคิดหรือหากิจกรรมที่จะมาทำให้ชมรมมันไม่เงียบจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล่าสุดก็เพิ่งที่จะอัดคลิปเต้นแล้วก็ทำชาเลนจ์เกี่ยวกับเพลงลิซ่าค่ะพี่คือจริงๆจะบอกว่าหนูมีไอดอลเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาราเกาหลีซะส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะหนูก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวแทนของชมรม 2B ด้วยที่เป็นวิทยากรค่ะซึ่งเขาจัดงานเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับของจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามอะค่ะแล้วก็มีการจัดวิทยากรขึ้นมีการจัดแบบว่ากิจกรรมขึ้นซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ชมรมมีอะไรที่มันแบบมีกิจกรรมทำมากขึ้นให้สมาชิกได้แบบว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นแล้วก็มีเหมือนแบบว่าก็คือเราได้เป็นวิทยากรด้วยของโรงเรียนด้วยแล้วก็มีร่วมงานกับพี่ๆคนอื่นๆของจังหวัดด้วยค่ะก็คือหนูชอบในการที่จะพูดแล้วก็การเป็นวิทยากรอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนหนูได้แสดงออกในด้านตรงนี้ค่ะพี่หนูชอบมากๆเลยแล้วก็ได้เจอกับทุกๆคนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยถึงแม้จะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็ได้รับความสนุกมากขึ้นเคยให้คำปรึกษาเพื่อนค่ะเพราะว่า เพื่อนในห้องอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็มีมันเข้าใจว่าเครียดบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยู่ในชมรม 2B ด้วยซึ่งเราก็แบบได้รับการสอนแล้วก็เรื่องอบรมของภายในชมรมอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเพื่อนๆได้อะไรแบบนี้ค่ะ 2B number 1 ฝันของพวกเราที่พร้อมมีใจดวงเดียวกันจะขอคิดว่ามันจะเริ่มที่คนคนเดียวไม่ได้ค่ะพี่
คือเราเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราเสพยาเสพติดหรืออะไรมันอยู่ที่เราก็จริงแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อเรามันไม่ได้ส่งผลเสียต่อเราคนเดียวมันส่งผลโดยรวมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีโรคต่างๆหรือว่าอาจจะทำให้สภาพแวดล้อมหรือสังคมนั้นมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเราน่าจะแบบรณรงค์ด้วยกันแล้วก็แบบทำด้วยใจของตัวเองที่อยากจะทำจริงๆอะค่ะไม่ใช่แบบเอ้ยเราจะทำตามกระแสเว้ยอะไรเงี้ยแต่เราแบบอยากทำด้วยใจของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนถ้าทุกคนมันร่วมใจทำอะมันก็ทำได้ค่ะเป็นอย่างใจเธอต้องการมีกี่เรื่องราวที่เธอคิดทำขอให้ทำให้ลองด้วยสองมือและด้วยหัวใจตามฝันจนกว่าจะเจอเมื่อทุกอย่างที่ตัวของเธอทำให้เป็นไปอย่างเธอต้องการชีวิตมีเรื่องราวตั้งมากมายให้คนให้เราบอกว่าโควิดมันสร้างผลกระทบหลายๆอย่างมากๆเลยให้เราไม่เจอเพื่อนเราไม่ได้มาคุยกันเราไม่ได้มาเห็นหน้ากันแล้วบอกว่าเอ้ยเราอยากจะทำแบบนู้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราได้แต่เก็บไอเดียของเราที่มันแบบมากๆแล้วไว้ในใจก่อนแต่แบบคือพอสถานการณ์มันเริ่มลดลงอะค่ะพี่เราก็เริ่มคิดชาเลนจ์อย่างที่บอกไปอะค่ะแล้วก็เริ่มรวมตัวกันบ้างแล้วก็แบบพอเปิดเทอมใหญ่จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะแบบเริ่มแบบเต็มรูปแบบอะไรแบบนี้ค่ะก็คืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าแบบโรคนี้คือมันอันตรายมากๆเลยคือมันสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วมากๆก็คืออยากให้ป้องกันกันจริงๆนะคะคือมันน่ากลัวมากจริงๆอยากให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็ไม่ไปอยู่ที่แออัดค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมตามนโยบายแล้วก็อย่างเร็วๆนี้ก็มีการฉีดวัคซีนของนักเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้รณรงค์ไปฉีดวัคซีนกันเพื่อที่เราจะได้เปิดเทอมกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มาเจอกันค่ะเราจะใส่เรียนให้รู้ปัญหาให้เจอให้เข้าใจอะไรที่ใช่เราหากว่าเราเลือกแล้วก็มั่นใจไม่หวั่นไหวสิ่งหนึ่งที่รู้เรานั้นภูมิใจว่าตัวเราเองมีดีไม่แพ้ใครใครจะเปรียบอะไรถ้าตั้งใจจริงสามารถสมัครได้เลยที่อาจจะเป็นศูนย์ 2B หรือว่าอาจจะเป็นโรงเรียนนั้นๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือจะบอกว่าชมรมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันไม่ใช่แค่ว่าจะเต้นแค่อย่างเดียวร้องเพลงแค่อย่างเดียวพูดคุยกันแค่อย่างเดียวคือมันมีกิจกรรมหลายๆอย่างมากมันคือปรับทุกข์สร้างสุขแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็พัฒนา EQ คือมันเป็นนโยบายของ 2B เลยอะไรแบบนี้เลยค่ะก็คือแบบมันน่าสนใจมากๆจริงๆค่ะพี่หนูก็เลยอยากให้ทุกคนลองมาสนใจตรงนี้แล้วก็ลองเข้ามาอยู่ในชมรมของเราแล้วก็จะได้ความสนุกไปด้วยกันค่ะเป็นอย่างใจเธอต้องการมีกี่เรื่องราว